ที่ชาวมุสลิมจะต้องถือศีลอดแต่ในช่วงเวลานี้ที่ผู้คนกำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ก็อาจจะเกิดคำถามนะคะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงเดือนรอมฎอนมีโครงการสายด่วนรอมฎอนเพื่อตอบคำถามในเรื่องนี้ค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะเครือข่ายสื่อมุสลิมเชียงใหม่ร่วมองค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมดารุตตักวาโรงเรียนจิตภักดีจัดโครงการสายด่วนรอมฎอนหน้าห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนจิตภักดีด้วยสาเหตุที่ขณะนี้เป็นที่รู้กันว่าโรคระบาดนะครับโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักแม้กระทั่งในประเทศไทยของเราแล้วก็ในจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับตอนนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะเรียนกับพี่น้องว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความระมัดระวังนะครับเพื่อตัวของเราและคนใกล้เคียงคนใกล้ชิดของเราแล้วเพื่อที่จะไม่ให้โรคนี้ได้ระบาดมากยิ่งขึ้นช่วงโรคระบาดนี้ดีที่สุดก็คือปฏิบัติตามที่ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นั่นก็คือให้อยู่บ้านครับอยู่บ้านเพื่อที่จะช่วยกันลดนะครับไม่ให้โรคนี้มันได้แพร่ไปมากมายก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยห้ามนะครับคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นอยู่กับที่คนที่อยู่ในประเทศในเมืองนี้ก็ให้อยู่ในเมืองนี้นะครับไม่ต้องเดินทางออกไปแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกก็ไม่ต้องเดินทางเข้ามานะครับให้รักษาพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่จะจำกัดโรคนี้นะครับให้มันอยู่ในวงจำกัดเป็นการทบทวนรอมฎอนเป็นการถามตอบปัญหาในรอมฎอนเพื่อนำไปปรับใช้ในครอบครัวของเราของแต่ละคนแต่ละชุมชนมัสยิดเครือข่ายซื้อเงินจบใหม่จึงต้องมีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้เกิดความต่อเนื่องเป็นการงานเป็นการทำงานที่ทำให้เกิดการปรับตัวในการอยู่ในรอมฎอนใน1เดือนต่อไปหลังจากนี้ครับผมครับอินชาอัลลอฮ์ผู้ร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้และจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตในช่วงรอมฎอนนี้การปฏิบัติตัวในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วมีโควิดนี้อยู่กันแบบอยู่กันให้ได้นะฮะแล้วก็เวลาไปไหนก็ต้องเว้นระยะห่างพกแอลกอฮอล์ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่ารู้สึกว่าติดกันเยอะมากจะต้องระวังตัวเองของเราก่อนที่ว่าจะออกไปข้างนอกกลุ่มของเฮานี่จะมีทำอาหารแจกแต่ละบ้านในชุมชนของมัสยิดอัตตะวาแล้วก็รอบๆของเฮานี่ในเดือนรอมฎอนฟังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนชุมพลศรีสมบัติข่าวมุสลิมเชียงใหม่รายงานช่วงนี้ติด